ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกกำเนิดและปฐมวัยแห่งชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลเป็นนักเดินเรืออีกชนชาติหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเกาะสมุยนอกจากจะประกอบอาชีพประมงทำไร่ทำสวนแล้วยังประกอบอาชีพค้าขายอันเป็นอุปนิสัยของชาวจีนโดยทั่วไปชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุยเป็นนักเสี่ยงโชคที่แสวงหาแผ่นดินทองเพื่อทำการค้าขายส่วนมากเป็นพ่อค้าทางเรือเล่นเรือส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครและรับส่งสินค้าที่สงขลาแล้วมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์และออกจากสิงคโปร์แวะรับส่งสินค้าที่สงขลาแล้วเข้าสู่กรุงเทพมหานครสินค้าก็มีมะพร้าวข้าวสารผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวชาวจีนแซ่โยหรือแซ่หยางครอบครัวหนึ่งซึ่งเดินทางโดยสำเภาแสวงหาทำเลทองเพื่อทำการค้าขายผ่านกรุงเทพและได้แวะพักที่เกาะสมุยเหมือนพ่อค้าสำเภาทั่วไปได้เห็นเกาะสมุยมีทำเลและภูมิประเทศดีน้ำท่าพืชพันธัญหารอุดมสมบูรณ์จึงได้ตกลงใจลงหลักปักฐานตั้งบ้านขึ้นที่ริมชายหาดเฉวงตำบลเฉวงโดยยึดอาชีพชาวประมงทำสวนมะพร้าวและทำการค้าขายสืบเชื้อสายมาบนเกาะแห่งนี้กลายเป็นตระกูลโชคชัยในปัจจุบันผู้นำครอบครัวตระกูลโชคชัยตั้งเป็นร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆตลอดจนรับซื้อสินค้าจากชาวเกาะเพื่อขายต่อให้กับพ่อค้าเรือส่งเข้ากรุงเทพบ้างสงขลาบ้างนครศรีธรรมราชบ้างส่งออกไปสิงคโปร์บ้างตามแต่พ่อค้าเรือคนไหนต้องการอะไรบางทีเดินทางไกลเองจากกรุงเทพไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ไปกรุงเทพต้องทำหมูเค็มใส่ไหลงเรือสำเภาเพื่อเป็นเสบียงทางให้กินได้นานแรมเดือนจนครอบครัวเป็นตระกูลคหบดีที่มีความมั่นคงทางการเงินตระกูลหนึ่งของเกาะสมุยณหมู่บ้านชายหาดเฉวงตำบลเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองเจ้าตระกูลสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ถือกำเนิดในตระกูลโชคชัยเมื่อวันที่11มกราคมพ.ศ.2471ตรงกับวันศุกร์ปีมะโรงเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนบุตรธิดา7คนของตระกูลคืนที่เด็กชายเกี่ยวลืมตาดูโลกนั้นมารดาฝันเห็นปลาใหญ่รูปร่างแปลกพิกลดำมุดผุดว่ายเล่นน้ำทะเลลึกมาแต่ไกลรันขึ้นฟังกลับกลายเป็นช้างเผือกงางอนงามหมอบอยู่หาดทรายหน้าบ้านฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำต่างมาชุมนุมกันส่งเสียงระงมเต็มหาดเป็นที่อัศจรรย์ญาติพี่น้องต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บุตรชายซึ่งจะเป็นผู้สืบต่อธุรกิจการค้าของตระกูลต่อไปนายเหลียนโชคชัยกุ้ยเหลียนแซ่โยหรือหยางผู้เป็นบิดาและนางยีโชคชัยแซ่ผู้เป็นมารดาได้ให้ชื่อบุตรชายว่าเกี่ยวเพื่อเป็นมงคลนามว่าบุตรชายได้ถือกำเนิดในช่วงที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นหลักฐานมั่นคงพร้อมทุกอย่างตามฐานะที่คนในสมัยนั้นจะพึงมีพึงได้เป็นบุพนิมิตว่าบุตรชายถือกำเนิดมาเพื่อเกี่ยวเอาโชคลาภสู่วงตระกูลเมื่อเด็กชายเกี่ยวเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4อันเป็นการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนประชาบาลที่มีอยู่ในเกาะสมุยเวลานั้นก็ได้แสดงเจตนาที่จะศึกษาต่อบิดามารดาต่างก็เห็นดีด้วยจึงได้ไปติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น
เพื่อให้เด็กชายเกียวได้มีโอกาสศึกษาเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป